สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเทวฤทธิ์มณีฉายในรายการมีเรื่องมาเล่าก็หลังจากเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นเรื่องแพ้ในกระบวนการยุติธรรมหรือความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมจนนำมาสู่การตัดสินลงโทษผู้บริสุทธิ์เนี่ยเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในสังคมนะครับตอนนี้เราก็จะเลยมาพูดประเด็นแพ้อีกแล้วกับ5ประเด็นข้อเสนอคดีแพ้นะครับก็จะคดีกรณีคดีของครูจอมทรัพย์นะครับแสนเมืองโคตรนะครับอดีตข้าราชการครูที่จังหวัดสกลนครนะครับที่มีการร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมเพื่อลือคดีใหม่หลังจากถูกตัดสินจำคุกในคดีขับรถชนคนตายนะครับก็โพสต์ทูเดย์ก็รายงานเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะว่าคดีเนี่ยมีการสืบพยานทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายผู้ร้องแล้วก็ฝ่ายผู้คัดค้านเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากนี้ก็จะส่งไปยังศาลฎีกานะครับเพื่อพิจารณาตัดสินว่าจะมีการรื้อคดีใหม่หรือไม่นะครับซึ่งไอ้คดีลักษณะนี้นะครับก็เป็นข่าวอยู่เป็นประจำนะครับคดีแพะที่เป็นความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมนะครับเช่นเดียวกันนะครับเดือนนี้เองนะครับก็มีกรณีที่คนร้ายเนี่ยใช้ปืนปล้นรถขนเงินบริษัทแซมโก้นะครับในขณะที่กำลังจะนำเงินไปเข้าตู้ ATM ของทหารไทยนะครับไม่ใช่ทหารไทยไทยพาณิชย์นะครับที่บริเวณหน้าห้าง Lotus Express ชลบุรีก็ได้เงินสดไปประมาณ 6.7 ล้านบาทนะครับซึ่งเหตุเกิดเนี่ยเกิดตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมปี57แล้วนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยตำรวจก็สืบสวนพบว่าก็มีผู้ก่อเหตุนะฮะอยู่4คนด้วยกันนะครับนอกจากนี้นะครับภายหลังยังมีการไปจับกลุ่มตัวคนที่ถูกเรียกว่าเป็นแพ้เนี่ยคือคุณธนชัยหรือโน้ตยาหนูเนี่ยเป็นพนักงานชั่วคราวที่ทำหน้าที่รับจ่ายจดหมายของสำนักงานไปรษณีย์ชลบุรีนะโดยระบุว่าคุณธนชัยเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมปล้นนะครับแต่งตัวคล้ายคนขายลอตเตอรี่และทำแกล้งเป็นทำขาเป๋เพื่อคอยดูลาดเราให้กับทีมที่ลงมือก่อเหตุแต่อย่างไรก็ดีคดีนี้นะครับคือศาลชั้นต้นเนี่ยก็วิพิพากษายกฟ้องไปแล้วตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ปี59ครับปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็มีการสั่งด้วยว่าให้คุมขังคุณธนชัยเนี่ยในระหว่างรออุทธรณ์แล้วก็ล่าสุดเนี่ยกุมภาพันธ์ปีนี้ที่ผ่านมานี่เองเนี่ยครับก็ศาลอุทธรณ์ภาค2เนี่ยก็ได้มีคำตัดสินยกฟ้องคุณธนชัยนะครับโดยการยืนตามศาลชั้นต้นนะฮะคือย้ำอีกครั้งนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยพิพากษายกฟ้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าให้ขังคุณธนชัยระหว่างรออุทธรณ์นะครับเดี๋ยวประเด็นนี้เราจะมาพูดกันภายหลังอีกสักนิดนึงนะไอ้เรื่องของขังระหว่างรออุทธรณ์นะครับรออุทธรณ์นะครับแล้วโดยศาลชั้นศาลอุทธรณ์เนี่ยก็ยืนตามศาลชั้นต้นเพราะว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือคุณทนายของคุณธนชัยชี้ด้วยว่านะครับคุณธนชัยเนี่ยลูกความตัวเองเนี่ยก็ให้การปฏิเสธไม่ได้กระทำผิดแล้วก็ต่อสู้คดีมาโดยตลอดพร้อมทั้งได้ให้การต่อศาลชั้นต้นด้วยว่ามีการตำรวจได้มีการซ้อมทรมานให้รับสารภาพนะครับจนศาลชั้นต้นพิพากษาแต่ให้การคุมขังในระหว่างเราอุทธรณ์นะครับและในวันนี้ก็คือวันที่1กุมภานะฮะศาลก็ตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นคดีจึงถือว่าสิ้นสุดไม่สามารถฎีกาได้นะครับรวมระยะเวลาที่ติดคุกฟรีนะครับย้ำนะครับท่านผู้ชมติดคุกฟรี1ปี8เดือนนะครับคือแม้ว่าศาลชั้นต้นจะสั่งแล้วแต่ว่าให้คุมขังระหว่างรออุทธรณ์อีกนะครับก็สุดท้ายแล้วก็เท่ากับว่าคุณธนชัยเนี่ยต้องสูญเสียสิทธิสภาพแล้วก็โอกาสที่จะต้องในหน้าที่การงานการบรรจุเข้าไปสนีไทยอีกนะฮะรวมทั้งมีการนำตัวของคุณธนชัยเนี่ยนะครับนี่คือทางทนายของคุณธนชัยเองบอกว่ามาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนสร้างความอับอายนะครับรวมถึงเข้าใจว่าตัวของคุณทนายเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมว่ามีการกระทำโดยมิชอบนะครับทีนี้
ท่านผู้ชมคือถ้าหากเราย้อนดูสถิติเนี่ยเรื่องการร้องเรียนความไม่เป็นธรรมของคดีอาญาเนี่ยตั้งแต่ปี58ถึงปี59หนึ่งปีนะครับพันตำรวจเอกดุษฎีนะครับอารยวุฒิรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็บอกว่ามีสูงถึง250คดีด้วยกันนะครับแต่ว่าสามารถรื้อฟื้นคดีอาญาแล้วก็ประกอบฎีกาที่เสร็จแล้วเสร็จเพียงแค่10เรื่องนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคดีของครูจอมทรัพย์นะครับที่มีการร้องทุกข์มาด้วยนะครับในจำนวนเหล่านี้นะครับทีนี้มันก็มีข้อเสนอนะครับในเรื่องของการจะในประเด็นของการคดีแพะนะครับ5ประเด็นด้วยกันนะครับผมได้รวบรวมมาซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่น่าจะนำมาพิจารณาในการที่จะปรับแก้ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแพะในอนาคตเนี่ยครับคือการเกิดแพะหรือการลงโทษคนผิดคนบริสุทธิ์ลงไปเนี่ยมันเท่ากับว่าไม่ต่างอะไรกับอาชญากรรมโดยรัฐคือการเอาคนไปขังนะถ้าเกิดไม่ร้ายแรงคือโทษประหารคือไม่มีโอกาสที่จะรื้อฟื้นคดีแล้วเพราะว่าได้ประหารผู้บริสุทธิ์ไปแล้วนะครับหรือไม่ประหารเพียงแค่ขังก็เท่ากับว่าเราคนบริสุทธิ์ในสังคมไปขังนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มี5ประเด็นที่มาต้องมานั่งพิจารณานะครับกับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันแพ้นะครับในการสัมมนานะฮะเสวนานิติวิภาคครั้งที่1ในหัวข้อความผิดในกระบวนการยุติธรรมนะฮะปัญหาและทางออกที่จัดโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากคดีของครูจอมทรัพย์นะครับซึ่งเป็นประเด็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมก็มีวงเสวนาเพื่อมาทบทวนมาแลกเปลี่ยนมาแสวงหาทางออกในการที่จะป้องกันแพ้นะฮะซึ่งในครั้งนั้นคุณมีคุณสืบพงษ์นะฮะศรีพงษ์พงกุลนะครับโฆษกศาลยุติธรรมเนี่ยก็ได้พูดในเรื่องของข้อเสนอในประเด็นที่1ก็คือให้มีการพิจารณาให้ครบองค์คณะนะครับคือโฆษกศาลยุติธรรมเนี่ยกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในศาลชั้นต้นว่าน่าจะมีมุ่งเน้นให้ผู้พิพากษาในคดีให้พิจารณาคดีให้ครบองค์คณะนะซึ่งโดยปกติเนี่ยจะนั่งเพียงแค่2คนแต่ความจริงควรมีให้เป็น 5-7 คนนะครับโฆษกเนี่ยยังมีการข้อเสนออีกก็คือสืบพยานบันทึกภาพและเสียงแทนตัวอักษรนะครับโฆษกศาลยุติธรรมเนี่ยยังได้กล่าวในวงเสวนาเดียวกันเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือในการสืบพยานเนี่ยก็มีข้อเสนอให้บันทึกเป็นภาพและเสียงแทนตัวอักษรเพราะจะเห็นชัดกว่าการตีความตามตัวหนังสืออย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้ยังแลกเปลี่ยนได้ยากนะครับเปลี่ยนแปลงได้ยากนะครับเพราะศาลมี 3,000 แห่งทั่วประเทศต้องใช้งบประมาณจำนวนมากแต่หากทำก็ เป็นหลักประกันอีกให้กับประชาชนอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ยังเห็นได้ชัดอย่างกรณีของแพะของในกรณีคดีปล้นรถขนเงินทิปโก้นะครับก็จะเห็นมีการซ้อมทรมานเนี่ยถ้าหากว่ามีหลักฐานโดยเฉพาะ เรื่องคือเวลาซ้อมทรมานนะมันไม่บันทึกลงไปในกระดาษอยู่แล้วในคำให้การอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้ามีวิดีโอมีอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องยากแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ในความเป็นจริงในเชิงปฏิบัติเนี่ยก็มีข้อสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็คื อนอกกล้องเนี่ยนอกกล้องที่มีการบันทึกเนี่ยจะเป็นยังไงดังนั้นไม่เพียงแค่เทคโนโลยีนะครับแต่ว่ากระบวนการในการสอดส่องตรวจสอบหรือว่าไปถ่วงดุลกระบวนการสอบสวนเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณานะครับทีนี้ในเรื่องมีพูดถึงเรื่องระบบกล่าวหาทำจำเลยตกเป็นเบี้ยล่างตั้งแต่ต้นนี่น่าสนใจมากครับในรายงานของคุณวรรณโชคชัยสะอาดที่เผยแพร่ทางโพสต์ทูเดย์นะครับเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาได้นำเสนอความคิดเห็นของธวัชชัยไทยเขียวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวถึงกรณีพวกปัญหาระบบแพะเรื่องของแพะเหล่านี้นะครับโดยธวัชชัยเนี่ยกล่าวว่าวิธีพิจารณาคดีในเมืองไทยเนี่ยเป็นระบบกล่าวหาทำให้ศาลไม่มีบทบาทและอำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในคดีเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองนะครับศาลถูกจำกัด
กรอบในการพิจารณาเฉพาะจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่คู่ความเสนอต่อศาลเท่านั้นนะครับระบบกล่าวหาทำให้ศาลไม่สามารถจัดสอบถามอะไรได้นอกเหนือจากหลักฐานที่พยานทั้งสองฝ่ายเอามาต้องทำตัวเป็นกลางชั่งน้ำหนักพยานที่แต่ละฝ่ายเอามาเท่านั้นเองผิดกับระบบไต่สวนศาลจะมีบทบาทและอำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้หากสงสัยตรงไหนก็ถามได้เลยรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ยังบอกอีกว่านะครับในระบบกล่าวหาเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาเหมือนตกเป็นเบี้ยล่างตั้งแต่เริ่มต้นต้องพยายามหาหลักฐานมาสู้ซึ่งแม้จะเป็นผู้บริสุทธิ์ในหลายกรณีก็มีความยากลำบากในการแสวงหาหลักฐานมาประกอบข้อเท็จจริงบางกรณีนะครับมีการชี้ตัวผู้กระทำความผิดเรียบร้อยไม่มีผู้เสียหายมาชี้ตัวคุณเลยแต่พนักงานสอบสวนกลับไม่บันทึกไว้พอพยานหลักฐานถูกนำขึ้นสู่ศาลจำเลยก็ไม่มีประเด็นในการต่อสู้ศาลก็ตัดสินพิจารณาได้เพียงแค่หลักฐานที่มีรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะฮะคุณธวัชชัยไทยเขียวได้ให้ความเห็นไว้นะครับซึ่งอันนี้ยังไม่รวมไปถึงเรื่องของสิทธิในการประกันตัวนะครับท่านผู้ชมคือฝ่ายตามความเห็นของรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยฝ่ายจำเลยตกเป็นเบี้ยล่างตั้งแต่ต้นเนี่ยยิ่งเมื่อไม่ได้รับสิทธิประกันตัวเนี่ยก็คือเท่ากับว่าเอาจำเลยเหล่านั้นน่ะไปขังไว้เนี่ยโอเคแน่นอนคุณอยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของทนายแล้วก็ทีมงานของทนายในการหาข้อมูลหลักฐานแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องยากลำบากที่ฝ่ายจำเลยเนี่ยจะมาช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตข้อมูลข่าวสารเพราะตัวเขาอยู่ในคุกนะฮะเหมือนกับนักมวยที่ถูกเอาไปขังไว้ก่อนที่จะขึ้นชกนะครับคือเดิมทีต่อให้แฟร์ๆอยู่แล้วไม่มีการขังระหว่างชกเนี่ยก็ลำบากอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเบี้ยล่างตั้งแต่ต้นนะครับทีนี้เอาไปขังอีกนะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับดังนั้นสิทธิการประกันตัวนะครับในระบบการกล่าวหาระบบกล่าวหาเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าอย่างที่รองปลัดกระทรวงยุติธรรมบอกว่ามันเอื้อทำให้ฝ่ายจำเลยเนี่ยเป็นเบี้ยล่างตั้งแต่ต้นนะครับรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยยังเสนออีกว่านะครับการพิสูจน์ให้นำหลักนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ควบคู่นะครับก็ธวัชชัยเนี่ยคุณธวัชชัยไทยเขียวเนี่ยครับได้เสนอว่าการพิสูจน์หลักฐานอย่างรอบครอบชนิดสืบให้สิ้นกระแสความสงสัยนะครับโดยนำนิติวิทยาศาสตร์นะครับมาใช้ควบคู่กับกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดการโต้แย้งและความหวาดระแวงระหว่างผู้ควบคุมกฎหมายและผู้ถูกกล่าวหาเนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของหลักการนะฮะหลักการและเหตุผลที่สามารถพิสูจน์ได้ขณะเดียวกันก็อาจถึงเวลาที่เมืองไทยเนี่ยต้องแยกการทำหน้าที่ระหว่างพนักงานสอบสวนและสืบสวนออกจากกันนะครับเหมือนในต่างประเทศนะฮะเพื่ออันนี้ก็เป็นข้อเสนอหนึ่งนะครับแยกพนักงานสืบสวนกับสอบสวนออกจากกันนะครับเหมือนในต่างประเทศเพื่อให้เกิดความโปร่งใสรอบคอบทั้งยังเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อเจ้าหน้าที่อีกด้วยนะครับรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยยังยืนยันอีกว่าเป็นเรื่องที่นำหน้าเสียใจนะครับที่ผู้บริสุทธิ์ถูกละเมิดด้วยกระบวนการยุติธรรมของรัฐทั้งที่รัฐเองมีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริสุทธิ์และให้ความเป็นธรรมผมนี่คือตัวของคุณธวัชชัยไทยเขียวนะครับเรารองปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยพูดนะครับผมคิดว่ากระบวนการยุติธรรมในเมืองไทยเป็นเรื่องที่ต้องทบทวนและปฏิรูปสำคัญมากเลยครับต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับท่านผู้ชมอีกประเด็นครับประเด็นที่5นะครับคืออย่างกรณีเรื่องกรณีขนเงินทิปโก้มีเรื่องของการซ้อมทำงานตอนนี้มันมีร่างพ.ร.บ.ป้องกันนะครับร่างชื่อเต็มนะครับร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผ่านครม.แล้วก็เข้าสู่สภาแล้วนะครับก็มีสาระสำคัญที่น่าสนใจอันนี้จะเป็นความหวังของการป้องกันการซ้อมทรมานนะฮะก็ในมาตราที่5นะครับมาตราที่5ของร่างพรบ.นี้ก็เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทรมานต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ถึง20ปีและปรับตั้งแต่1ถึง 400,000 บาทหากผู้ถูกทรมานได้รับอันตรายสาหัสเนี่ยนะครับก็เพิ่มเข้าไปอีก
จำคุก10ถึง30ปีปรับตั้งแต่2ถึง600,000บาทและหากถึงแก่ความตายอันนี้ก็ต้องจำคุกตลอดชีวิตนะฮะปรับตั้งแต่600,000ถึง1,000,000บาทนะฮะมาตราที่5เนี่ยก็เจ้าหน้าที่รัฐกระทำการบังคับให้บุคคลสูญหายต้องระวังโทษเทียบเท่ากับการซ้อมทรมานเลยนะครับในมาตราที่5ส่วนมาตราที่11เนี่ยในสถานการณ์ฉุกเฉินสงครามความไม่มั่นคงไม่อาจนำมาอ้างเพื่อให้กระทำความผิดในพ.ร.บ.ฉบับนี้ได้นะครับคือใช้ข้ออ้างเรื่องสถานการณ์สงครามและความไม่มั่นคงมาอ้างไม่ได้นะครับหรือฉุกเฉินก็มาอ้างไม่ได้นะครับมาตรา19เนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพใน6ประเด็นหลักนะครับด้วยกันนะครับจำกัดสิทธิเสรีภาพต้องมีการบันทึกไว้นะครับมาตรา20นะครับญาติสามารถขอดูข้อมูลไอ้เรื่องของการบันทึกการจำกัดสิทธิเสรีภาพเนี่ยได้นะครับหากเจ้าหน้าที่ปฏิเสธเนี่ยสามารถร้องต่อศาลได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการมาตรา25นะฮะให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับบุคคลให้สูญหายนะครับคือพูดง่ายๆคือบังคับบุคคลให้สูญหายคือการอุ้มนะการอุ้มหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะคือคณะกรรมการเนี่ยก็ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็นั่งเป็นประธานนะครับปลัดยุติธรรมก็เป็นรองประธานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปลัดกระทรวงต่างประเทศปลัดกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอัยการสูงสุดอธิบดี DSI นายกสมาคมสภาทนายความนายกสภาทนายความนะครับแล้วก็ผู้สูงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน4คนนะด้านแพทย์1คนด้านจิตวิทยา1คนเป็นกรรมการนะครับแล้วก็ให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิเป็นกรรมการและเลขานุการนะครับโดยในมาตราที่32เนี่ยคณะกรรมการมีหน้าที่สืบสวนข้อร้องเรียนด้วยนะครับทีนี้ไอ้เรื่องของไอ้การขังระหว่างรอทอนเนี่ยคืออาจจะต้องมีการปฏิรูปหรือมีการพิจารณาใหม่หรือเปล่านะครับในคดีก่อนหน้านี้เรื่องเกี่ยวกับคดีที่เรียกรวมว่าคดีชายชุดดำนะครับมีคนที่ถูกพิพากษาให้ยกฟ้องนะครับแต่ว่าศาลก็ให้ขังระหว่างรออุทธรณ์เหมือนกันนะครับซึ่งในการขังระหว่างรออุทธรณ์เนี่ยมันก็ทำความเครือบแคลงใจและสงสัยคือต่อทั้งขนาดศาลเองเนี่ยยังไม่มั่นใจในคำพิพากษาของตัวเองเลยหรือยังไงนะฮะเมื่อไม่มั่นใจในคำพิพากษาของตัวเองเนี่ยการลงโทษจำกัดสิทธิหรือการลงโทษเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็เสรีภาพจำกัดสิทธิเสรีภาพของคนเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยอ้าวแต่เมื่อคุณมั่นใจในคำพิพากษาของตัวเองแล้วทำไมยังไม่อนุญาตให้เขาไปใช้ชีวิตอย่างปกตินะหรือต่อให้มีคดีความต่อไปมีการอุทธรณ์ต่อไปทำไมไม่เปิดให้เขาได้สิทธิการประกันตัวให้เขาได้ไปออกมาข้างนอกและสู้คดีอย่างแฟร์อย่างตรงไปตรงมานะครับอย่างนี้ไม่เท่ากับว่าใช้หลักการนะครับจับคนบริสุทธิ์หนึ่งคนดีกว่าปล่อยคนผิดให้ลอยนวลนะครับมันก็เท่ากับว่าเราเนี่ยเปิดช่องนะฮะให้รัฐเนี่ยสามารถที่จะก่ออาชญากรรมอย่างที่ปลัดรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเคยพูดไว้เมื่อก่อนอันนี้ว่ามันไม่เท่ากับการก่ออาชญากรรมโดยรัฐหรืออย่างไรนะครับดังนั้นประเด็นพวกนี้ต้องปฏิรูปนะครับก็จบมันไปแล้วนะครับกับตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับแพะนะครับพบกันใหม่ตอนหน้านะครับถ้าหากว่ามีประเด็นอะไรที่อยากแสดงความคิดเห็นหรือว่าไม่เห็นด้วยอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับติชมอะไรก็น้อมรับไปด้วยดีนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ